เฮ้ยโอ้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมครับแจ็คกี้ทุกคนนั้นมีวัยเด็กกันใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีวัยเด็กที่แบบอันเกรียนแล้วก็อันบ้าบอของทุกคนแน่นอนนะครับถ้ามึงไม่เด็กมึงคงไม่โตมาจนทุกวันนี้หรอกครับนะมันต้องไล่เลี่ยนะครับตามลำดับตามวัฏจักรของชีวิตคนเราวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องวัยเด็กให้ฟังเลยแล้วกันสำหรับผมเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะดื้อมากๆแล้วก็เกือบจะตายไปแล้ว2ครั้งตอนในวัยเด็กเนี่ยผมเล่นอะไรเสี่ยงชีวิตมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ทำผมเนี่ยเกือบนอนลงเย็นนะครับในตอนอายุเด็กๆมาเริ่มเท้าความวันที่ตอนแรกกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่แม่ของผมเนี่ยเล่าให้ผมฟังในตอนเด็กนะครับบางอย่างผมก็จำไม่ได้แม่ผมก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงตอนเด็กในตอนที่แม่ของผมนั้นตั้งท้องผมอยู่ผมก็อยู่ในท้องปกตินี่แหละครับคิดอะไรกันอยู่คิดว่าผมเล่นกีตาร์อยู่ในท้องแม่ครับไม่ใช่ครับตอนที่ผมอยู่ในท้องแม่เนี่ยชีวิตของแม่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่เลยครับแม่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมอยู่ในท้องเนี่ยแม่ผมไม่มีเงินแม้กระทั่งที่จะกินข้าวไม่มีเงินแม้ที่จะซื้อเสื้อผ้าให้ผมในอนาคตวันนึงแม่ผมเนี่ยต้องใช้ชีวิตกินมื้ออดมื้อนะครับบางทีก็กินเช้าแล้วตอนเที่ยงก็ไม่ได้กินตอนเย็นก็ไม่ได้กินยาวเลยอะไรประมาณนี้นะครับตอนเด็กๆแม่ผมเล่าให้ฟังแต่สุดท้ายแล้วแม่ผมก็แบกท้องผมมาได้นะครับแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทำแท้งผมเคยมีคนบอกให้แม่ผมทำแท้งผมอยู่เพราะว่ามันเป็นภาระนะครับแต่แม่ผมก็ด่ากลับไปครับว่าเสือกเหี้ยอะไรหลังจากที่ผมนั้นได้ออกมาจากท้องแม่เนี่ยผมก็ออกอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่โรงพยาบาลนึงนะครับในตอนที่ผมออกมาเนี่ยแม่ผมบอกกับผมว่าเฮ้ hey, รู้อะไรไหมแจ็คเอ็งรู้หรือเปล่าว่าตอนที่เอ็งเป็นเด็กเนี่ยแม่ไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะซื้อเสื้อผ้าหุ้มเองไว้ในตอนเด็กเลยนะเพราะผมได้รู้ว่าแม่ผมพูดขนาดนั้นแล้วก็สิ่งที่แม่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงพ่อผมก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะครับคนเฒ่าคนแก่ปู่กับย่าผมก็เล่าให้ฟังผมเลยรู้เลยว่าในตอนนั้นแม่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีเงินนะครับอันที่จริงที่มันไม่มีเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำงานหรืออะไรนะครับมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมแม่ผมถึงไม่มีเงินเรื่องนี้ผมขอไม่เล่าแล้วกันตอนที่ผมออกมาเนี่ยแม่ผมบอกว่าแม่ผมจะต้องหาเสื้อผ้าเก่าๆนะครับเสื้อผ้าที่แบบว่ามาห่อตัวผมเอาไว้แล้วกลับบ้านนะครับเสื้อเนี่ยไม่มีให้ผมใส่เลยด้วยซ้ำนะผมก็แบบใช้เสื้อผ้าเก่าๆแม่นี่แหละในการแบบคุมตัวผมไว้ในตอนเด็กแล้วก็บอกว่านี่คือลูกคนแรกและเป็นคนที่จะดูแลปัจจุบันก็นั่นแหละครับก็โตมาก็3นะครับในตอนที่ผมเข้าอายุประมาณ1ขวบผมเนี่ยเป็นเด็กที่เดินได้ไวนะผมเดินไวมากนะครับไม่กี่เดือนครับไม่ถึงปีด้วยซ้ำผมนั้นเริ่มเดินได้แล้วนะผมก็เดินได้ตามปกตินะครับเพราะผมอายุ2ขวบเนี่ยผมก็ได้ทำการลงมาจากสุรินทร์นะครับกลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับมาอยู่เมืองปทุมธานีของผมนะกลับมาอยู่กับยายของผมนะครับปัจจุบันยายผมนั้นเสียไปแล้วยายผมเป็นคนที่ผมรักมากที่สุดนะครับในชีวิตหลังจากที่ผมลงมาอยู่ที่ปทุมเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยนะครับยายของผมเนี่ยเขาทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับมีไร่เป็นของตัวเองนะแล้วก็ดูแลบ้านอะไรประมาณนี้ก็คือมีกินอยู่แล้วนะครับพอมาอยู่ที่นี่ผมก็ได้มีเสื้อผ้าใส่ดีๆกับเขาได้กินของที่อยากกินพอผมเริ่มเข้าได้อายุ3ขวบนะครับช่วง3ขวบของผมเนี่ยครับเป็นช่วงที่ผมนั้นมึนมากๆนะเป็นช่วงที่ผมดื้อสุดๆนะครับผมเป็นเด็กที่กินยากมากๆกินยากในที่นี้ก็คือผมเป็นคนที่แบบว่าแม่ซื้อข้าวมาสมมติว่าไข่ปลาคาเวียร์เนี่ยเป็นของที่ราคาแพงมากสมมติว่ามันเป็นของที่แพงใครหลายๆคนก็อยากกินแล้วมันอร่อยอะไรเงี้ยแต่ผมจะปฏิเสธทิ้งไปเลยนะครับว่าไม่กินไม่เอาไม่อยากกินหรือจะเป็นขนมอะไรเงี้ยเอามาให้ผมไม่กินไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมอยากจะกินมากที่สุดในตอนเด็กๆนั่นก็คือน้ำอัดลมครับซึ่งแม่ของผมนั้นไม่ยอมให้ผมกินน้ำอัดลมง่ายๆนะครับกับลูกอมนะผมอยากกินลูกอมมากๆพวกเยลลี่อะไรเงี้ยผมชอบมากๆในตอนเด็กนะครับและเนื่องด้วยเหตุผลที่ผมชอบกินน้ำอัดลมแล้วก็ลูกอมมากๆเนี่ยมันทำให้ผมนั้นเป็นเด็กที่ฟันหลอบ่อยมากๆผมเป็นเด็กที่โดนถอนฟันบ่อยมากๆคือโรงพยาบาลเนี่ยจำผมได้สนิทเลยว่าอ้าวไอเด็กเปรตนี่อีกแล้วที่มันมาถอนฟันเนี่ยนะครับก็คือผมเนี่ยเป็นเอาง่ายๆว่าหมอในโรงพยาบาลเนี่ยรู้จักผมเลยนะครับว่าเนี่ยเด็กชายวิรพัฒน์เนี่ยมันมาถอนแค้วอีกแล้วมันมาถอนฟันตลอดเลยรู้หรือเปล่าพยาบาลทั้งหลายอะไรเงี้ยก็เป็นแบบไอดอลนะครับของหมอฟันนะครับบางทีก็อยากจะฟันหมอบ้างบางทีนะโอเคทีนี้ตอนที่ผมอายุเด็กๆเนี่ยไม่ได้ติดแค่ลูกอมกับโคลานะครับผมติดอีกอย่างนึงนั่นก็คือนมนะครับนมแบบนมผงที่แบบว่าชงอะไรเงี้ยผมเนี่ยดูดนมแบบในขวดเนี่ยบ่อยมากๆผมกินเป็นอาหารหลักเลยนะครับตอนเด็กเนี่ยผมก็ดูดอย่างนั้นอ่ะเดินไปในบ้านผมก็ยกดูดอย่างนั้นอ่ะเท่ป่ะล่ะโคตรเท่บอกเลยเท่จัดจัดผมดูดนมบ่อยมากๆผมมันยกขวดนมกินเดินไปทั่วบ้านแล้วผมก็นอนนะครับวันๆก็เอาแต่เดินเล่นนะครับเล่นไปเรื่อยเปื่อยกินนมไปวันๆเนื่องด้วยว่าผมเนี่ยเป็นคนกินนมบ่อยมากเกินไปมันทำให้ผมเนี่ยต้องถอนฟันบ่อยมากๆทำให้ปากของผมเนี่ยมันเจอครับริมฝีปากผมเนี่ยจะเจอนะคือปาก
ปากมันใหญ่อะริมฝีปากมันจะใหญ่ๆอะเออมันเป็นคนปากใหญ่แล้วก็ตอนเด็กเนี่ยผมเป็นคนปากดำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นคนกรุ๊ปเลือด A นะครับพ่อของผมก็ปากดำนะครับบุหรี่ก็ไม่ได้ดูดนะครับพ่อผมเป็นคนที่ปากดำมาตั้งแต่เด็กบางคนก็บอกว่าผมนั้นเล่นนู่นเล่นนั่นเล่นนี่นะครับคือต้องมีคนเอาเข็มเนี่ยมาเจาะผมแล้วดึงเลือดขึ้นใช่ไหมผมบอกเลยว่าเลือดผมมันดึงยากมากๆเป็นคนที่แบบว่าเลือดข้นมากๆแล้วแบบเอาออกยากมากๆบางทีต้องเจาะถึง 2-3 เข็มนะครับเพื่อที่จะเอาเลือดผมออกพอเข้าสู่ช่วงอายุ3ขวบของผมเนี่ยผมก็ต้องเข้าที่ศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมผมเนี่ยก็ไปที่ศูนย์เด็กเล็กไปเรียนตามปกติแหละแต่ผลปรากฏว่าการที่เราไปเรียนศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเราจะเจอเพื่อนมากมายผมก็ไปเจอเพื่อนนะแล้วเพื่อนแต่ละคนเนี่ยคืออายุประมาณ3ขวบ4ขวบเนี่ยเขาก็เลิกนมขวดกันแล้วเลิกดื่มนมกันแล้วแต่สิ่งที่ผมไปนั่นก็คือผมไม่อยากไปเรียนครับคือผมเกาะรั้วกงอ่ะรั้วกงโรงเรียนอ่ะแล้วก็แบบไม่อยากไปแล้วก็ร้องไม่อยากเรียนแม่ผมก็ดึงผมออกจากกงผมก็เกาะกงอยู่งั้นน่ะเกาะเหมือนแบบตัวสล็อตเหมือนตัวสล็อตเกาะอยู่งั้นเลยเกาะค้างเลยแล้วก็ไม่อยากไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ดึงมึงต้องไปเรียนอะไรครูก็แบบนักเรียนค่ะเข้าไปเรียนค่ะพีรพัฒน์เรียนเร็วเนี่ยมีเพื่อนมากมายหลายคนเลยอยากเล่นกับเธอนะพีรพัฒน์อะไรเงี้ยผมก็บอกไม่ต้องมาดูกูไม่อยากเรียนจนกระทั่งผมนั้นไม่สามารถที่จะสู้แรงของผู้ใหญ่ได้เขาก็เลยดึงผมออกจากรั้วแล้วผมก็ดิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่กูไม่อยากเรียนกูอะไรเงี้ยเขาก็นั่นแหละพาผมก็ไปเรียนผมก็นั่งอยู่ในห้องร้องไห้เพื่อนก็มองอะไรเงี้ยพร้อมกับขวดนม1ขวดนะครับร้องไห้แล้วก็ดูดไปด้วยแล้วก็ร้องเขาก็บอกว่านี่เรามีเพื่อนมาใหม่นะเขาชื่อว่านายพีรพัฒน์หรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าแจ็คเพื่อนก็เอ้ยแจ็คสวัสดีเพื่อนอะไรเงี้ยกูก็ไม่กูไม่สนกูอยากกลับบ้านทีนี้ด้วยความที่ว่าเรากินนมคนเดียวในโรงเรียนเพื่อนก็เดินมาถามว่าแจ็คเองยังไม่เลิกกินนมขวดแล้ววะอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเสือกเพื่อนหลายคนก็พูดนะทั้งผู้หญิงมันเจ็บใจตรงที่ว่าเพื่อนผู้หญิงดูสิเราเลิกนมได้แล้วนะแต่นายยังเลิกไม่ได้หรอโอ้โหมึงพูดปุ๊บกูปี๊ดเลยหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านไปหลังจากที่กลับบ้านแม่ผมมารับผมก็ร้องไห้ผมไม่อยากมาเรียนเลยมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแม่ผมต้องเรียนนะลูกถ้าไม่เรียนมึงจะโง่ไงมึงโง่อะไรเงี้ยแม่ผมก็บอกว่าเป็นไงบ้างไม่เรียนวันแรกผมก็บอกว่าเพื่อนไม่กินนมกันเลยแต่ละคนผมนึกว่าเขาจะกินกันเพื่อนจะแบบปาร์ตี้น้ำนมอะไรเงี้ยเพื่อนเขาไม่กินกันเลยสักคนแม่บอกใช่แล้วเขาโตกันแล้วไงมึงมันเด็กน้อยเพราะว่ามึงมันโง่ทีนี้ผมก็เลยบอกแม่ว่าผมจะไม่กินนมแล้วแม่บอกทำไมผมเลยบอกเหตุผลไปว่าก็เพื่อนไม่กินน่ะมันเท่ดีหลังจากนั้นผมก็เลิกนมเลยครับเพราะเหตุผลเดียวคือไม่กินนมแล้วมันเท่ดีนะครับหลังจากนั้นพอผมเข้าอยู่ช่วงอายุประมาณ5ขวบนะครับช่วงอายุ5ขวบเนี่ยแหละเป็นช่วงที่ผมเนี่ยกำลังแบบเล่นแรงมากๆครับมีครั้งหนึ่งครับเครื่องตัดหญ้าของยายเนี่ยเขาสตาร์ทไว้นะครับแล้วมันหมุนเบาๆไอ้ตัวผมเนี่ยไม่รู้คิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีๆผมก็ล้มลงไปนะครับแล้วก็โดนเครื่องตัดหญ้าปาดไปที่คางนะครับคางผมก็เป็นรอยอยู่ทุกวันนี้นะครับมันทำให้ผมนั้นไม่มีหนวดขึ้นมานะครับผมจะไม่มีหนวดตรงใต้คางนะครับแต่ไอ้ตรงแบบตรงริมฝีปากข้างล่างผมตรงเนี้ยจะมีอยู่นะครับแต่ใต้ข้างใต้เนี่ยผมจะไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นแผลนะครับทำให้หนวดไม่ขึ้นนะครับและก็ผมเนี่ยเคยรถล้มกับแม่ที่วัดนะครับแม่ผมขับเวฟร้อยนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่บ้านผมนะครับขับไปนะครับแล้วเจอหมาตัดหน้านะครับหมามันเดินเข้ามาแล้วก็ฮัลโหลยังเลยดิแล้วทีนี้แม่ผมก็ขับเวฟมาแล้วก็ชนแล้วก็โอ้หัวผมฟาดลงกับพื้นครับปากผมฟาดฟันผมหลุดไป2ซี่นะครับหน้าผากผมแตกจนทุกวันนี้ทำให้ผมนั้นไม่มีตีนกานะครับผมอายุ20กว่านะครับเพื่อนทุกคนนั้นมีตีนกาแบบขึ้นกันแล้วนะครับประมาณว่าแค่มันขย่งก็ขึ้นกันแล้วแต่ผมเป็นคนเดียวที่ไม่มีนะครับเพราะว่าหน้าผากผมมันแตกนะครับอีกอย่างนึงครับที่เป็นไฮไลท์ซิกเนเจอร์เนี่ยในความบาดเจ็บของผมและทำผมเนี่ยจดจำมาทุกวันนี้ปัจจุบันรอยแผลนี้ก็ยังอยู่ที่แขนของผมนะครับมันเป็นรอยที่เตือนของผมมาโดยตลอดนั่นก็คือมันมีกระสอบนึงครับมันเป็นกระสอบแก้วนี่แหละเป็นกระสอบที่ว่ายายของผมเนี่ยเก็บขวดนะขวด M100 อะไรขวดสปอนเซอร์อย่างเงี้ยขวดโค้กอะไรเงี้ยเป็นขวดแก้วรู้ไหมสิ่งที่ผมคิดคืออะไรในตอนนั้นใช่ครับผมกระโดดเข้าไปสิ่งแรกที่ผมกระโดดเข้าไปคือผมกระโดดเข้าไปแล้วแขนผมโดนแก้วเฉือนที่แขนเฉือนแบบว่าเปิดเห็นกระดูกเห็นเส้นเอ็นของผมหลังจากนั้นผมก็กำมือมาพร้อมกับร้องไห้นะครับยายผมก็เห็นว่าผมเนี่ยรับบาดเจ็บแล้วตอนนั้นแม่ผมอยู่ทีนี้แม่ของผมเนี่ยก็เลยพาผมเข้าโรงพยาบาลครับไปเย็บนะครับผมก็ร้องไห้แบบโดนเย็บไป5เข็มนะครับปัจจุบันรอยแผลนี้ก็เตือนผมมาโดยตลอดว่าเนี่ยเพราะว่ามึงมันโง่ไงกระโดดเข้าสู่กระสอบแก้วมึงกระโดดไปทำเพื่ออะไรแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงครับในวันนั้นเป็นวันที่น้าของผมเนี่ยเขาขุดร่องนะครับขุดร่องร่องน้ำนะครับเป็นร่องที่แบบว่าจะใช้แบบว่าปลูกต้นไม้นะครับก็จะปลูกพวกพืชน้าของผมเนี่ยเขาก็ทำการแบบ
กำลังต่อปลั๊กไดโวนะครับแล้วก็กำลังจะสูบน้ำในของเข้ามาสู่ร่องน้ำในบ้านนะครับที่เขาได้ทำการเอารถแมคโครมาขุดเอาไว้เยอะมากๆครับผมเนี่ยก็คิดอะไรอยู่ไม่รู้ผมก็ลงไปในร่องน้ำนั้นครับลงไปด้วยความที่ว่าผมเนี่ยดื้อนะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เท่ดีครับผมเหมือนทหารอะแบบลงไปในร่องเงี้ยแล้วก็แบบเล่นแล้วก็โอ้ข้าศึกมาอะไรอยู่ในบังเกอร์เร็วๆอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นน้ำผมก็เปิดเครื่องไดโวครับมันก็สูบน้ำเข้ามาแบบเต็มระบบมากครับแล้วจากนั้นน้ำเนี่ยมันก็ซัดเข้ามานะครับแล้วผมก็ปลิวไปกับน้ำครับผมก็แบบตามร่องนั้นไปเลยครับร่องน้ำที่แบบน้ำผมที่แบบรถแมคโครขุดไปผมก็แบบไหลไปแล้วผมก็ร้องครับว่าน้ำโดนโกงอะไรเงี้ยน้ำผมที่เห็นอย่างนั้นน้ำผมรีบปิดไดโวแล้ววิ่งมาแจ๊ร้านกูอะไรเงี้ยน้ำผมก็รีบลงมาในร่องนะครับแล้วก็ยกผมขึ้นแล้วก็บอกมึงมาทำไมเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำมาอะไรเงี้ยผมมาเล่นน้ำครับน้ำผมก็สวนขึ้นมาเลยมึงมันโง่ไงก็เพราะว่ามึงมันโง่มึงลงไปทำไมก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าตอนเด็กของผมนะครับอาชญากรรมอันสุดเหี้ยนแล้วก็ความเกือบเดทในหลายๆรอบนะครับไว้เด็กของคุณเป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ผมฟังกันด้วยนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดนั่นก็คือผมคิดว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับดราม่าในทุกๆสัปดาห์อะไรประมาณนี้หรือว่าว่างๆก็ทำอะไรเงี้ยพวกคุณคิดว่าไงเอาดราม่ามาแล้วก็มาลองทำดูประมาณพวกคุณคิดเห็นยังไงแต่ผมจะไม่แบบว่าเอาดราม่าของคนอื่นมาแล้วมาแซะนะหรือมาพูดแบบว่าเสียหายเพราะผมจะเอามาเป็นกลางให้ได้มากที่สุดเหมือนกับพูดว่าเนี่ยดราม่านี้มันเป็นยังไงเราควรจะแบบคิดเห็นยังไงกันบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาดราม่ามาให้พวกคุณได้รับชมรับฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างบางคนไม่มีเวลาโอเคอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับไปละสำหรับคลิปนี้รักน้อยๆแต่รักนานๆจุ๊บๆเวลาผู้ชายดีกีตาร์และนี่ก็ผู้หญิง